จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออนาคตของประชาธิปไตยอยู่ในมือสุดยอดสายลับในตำนานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องไทเกอร์3ก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในปี1999ระหว่างที่โซย่าฝึกมวยอยู่กับพ่อเธอก็ตัดพ้อว่าพ่อเป็นสายลับที่น่าเบื่อเพราะพ่อไม่ได้ถือปืนและไม่ได้ต่อสู้มันเลยดูไม่เท่อย่างพวกทหารกล้าคนอื่นๆโซย่าบอกกับพ่อว่าเธออยากไล่ล่ากำจัดศัตรูเหมือนลาร่าคลอฟแต่พ่อก็ได้สอนเธอว่าเหตุผลต้องมาก่อนจากนั้นค่อยสู้เพราะคนที่ฆ่าโดยไร้เหตุผลคือผู้ก่อการร้ายเช้าวันนึงเมื่อพ่อของโซย่าเห็นข่าวการทำรัฐประหารยึดอำนาจของทหารปากีสถานเขาก็มีสีหน้าเป็นกังวลมากๆแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่ปากีสถานก่อนที่จะขึ้นรถไปส่งลูกที่โรงเรียนพ่อของโซย่าก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาลืมปิ่นโตไว้ในบ้านระหว่างที่โซย่ากลับเข้าไปเอาปิ่นโตรถของพ่อก็ระเบิดต่อหน้าต่อตาเธอหลังการจากไปของพ่ออย่างกระทันหันชายคนนึงก็ได้มาหาโซย่าซึ่งเธอก็รู้ดีว่าเขาคืออาทิสลูกชายบุญธรรมของพ่อนอกจากนี้โซย่ายังรู้อีกว่าอาทิสเป็นสายลับ ISI เหมือนกับพ่อของเธอโดยหลังจากที่พูดคุยกันได้ไม่นานโซย่าก็รับรู้ได้ว่าอาทิสผูกพันกับพ่อมากๆและนั่นก็ทำให้เธอไว้ใจอาทิสสำหรับชีวิตต่อจากนี้ของโซย่าทางด้านอาทิสได้บอกว่าพ่อของเธอเสียสละรับใช้ชาติมามากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือการศึกษารัฐบาลก็พร้อมดูแลโซย่าทุกอย่างซึ่งเมื่อเธออายุครบ21ปีเธอก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสายลับเพื่อประเทศชาติเหมือนกับพ่อหรือจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปโซย่าตอบอาทิตย์ไปในทันทีว่าฉันไม่รอให้อายุครบ21ปีหรอกเพราะศัตรูมอบเหตุผลให้ฉันแล้วหลายปีต่อมาสายลับอินเดียโค้ดเนมว่าโกปีขาดการติดต่อไปในภารกิจตามรอยตาลิบานและเนื่องจากว่าที่นั่นเป็นที่ที่อันตรายจนแทบไม่มีสายลับคนไหนรอดมาจากที่นั่นได้ทางหน่วยรอจึงต้องเรียกตัวชายคนหนึ่งให้กลับมาทำภารกิจสุดอันตรายนี้ซึ่งสายลับคนนั้นก็คือไทเกอร์เขาเป็นสายลับที่จะหายตัวไปในยามสงบและจะกลับมาเสมอเมื่อประเทศชาติต้องการซึ่งไทเกอร์ก็ได้ทำในสิ่งที่ศัตรูไม่คาดคิดนั่นคือการลุยเดี่ยวเข้าไปในหลังศัตรูและหลังจากที่เจอตัวโกปีไทเกอร์ก็เปิดฉากสู้สุดมันด้วยทักษะลีลาที่ยอดเยี่ยมและจากนั้นเขาก็ซิ่งรถพาโกปีหนีไปแต่นั่นมันก็ไม่ง่ายเลยเพราะทุกซอกทุกมุมของเมืองเต็มไปด้วยศัตรูพร้อมอาวุธครบมือซึ่งปืนนับร้อยกระบอกของศัตรูก็ได้เล็งเป้าโจมตีไปที่ไทเกอร์แต่สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถหลบหนีไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อด้วยการกระโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลางอากาศแม้โกปีจะถูกช่วยชีวิตมาจากที่นั่นได้แต่เขาก็ถูกศัตรูเล่นงานมาหนักจนเขารู้ตัวเองดีว่าคงไม่รอดที่เขายังฝืนมีลมหายใจอยู่ในตอนนี้ก็เพื่อรอให้เฮลิคอปเตอร์เข้าเขตแดนอินเดียเพราะเขาอยากตายในแผ่นดินเกิดโดยในระหว่างนี้โกปีก็ได้บอกไทเกอร์ถึงข้อมูลสำคัญที่รู้มาว่าศัตรูสุดอันตรายคนใหม่กำลังดำเนินแผนการครั้งใหญ่ในปากีสถานและที่สำคัญคือโซย่าเป็นพวกเดียวกับศัตรูคนใหม่รายนี้โดยหลังจากที่โกปีพูดจบเขาก็ตายจากไปอย่างสงบตัดฉากไปที่ออสเตรียหลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้นไทเกอร์ก็ได้กลับมาหาโซย่าและลูกชายซึ่งพวกเขาก็อยู่ที่นี่กันอย่างมีความสุขใช้ชีวิตรักกันอย่างหวานชื่นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยครอบครัวแสนอบอุ่นแต่ถึงอย่างนั้นไทเกอร์ก็ยังอดสงสัยโซย่าไม่ได้เพราะถึงยังไงเธอก็เคยเป็นสายลับมาก่อนหลังจากนั้นไทเกอร์จึงแอบสืบความเคลื่อนไหวภรรยาตัวเองซึ่งนั่นก็ทำให้เขาเห็นพิรุธหลายอย่างโดยเธอแอบติดต่อใครบางคนทั้งผ่านทางโทรศัพท์และการนัดเจอแต่ถึงอย่างนั้นไทเกอร์ก็ยังทนเก็บความสงสัยนี้เอาไว้เพื่อที่จะใช้ชีวิตที่แสนมีความสุขต่อไปไม่นานหลังจากนั้นไทเกอร์ก็ได้รับภารกิจช่วยชีวิตจิบรานเขาเป็นคนที่จัดหาอาวุธให้กับศัตรูคนใหม่ซึ่งการตายของโกปีก็ได้ทำให้ตัวตนของจิบรานถูกเปิดเผยเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่จะถูกฆ่าปิดปากดังนั้นไทเกอร์จึงต้องไปช่วยชีวิตจิบรานเพื่อให้ได้ข้อมูลลับสำคัญจากเขาแต่หลังจากที่ไทเกอร์เจอตัวจิบรานไม่ทันไรนักฆ่าก็ปรากฏตัวมาไล่ยิงไล่ฆ่าพวกเขาและทันใดนั้นเองไทเกอร์ก็ได้เห็นว่านักฆ่าคือโซย่า
หลังจากนั้นเขาจึงได้ช่วยจิบลาหนีไปทางรถไฟส่วนตัวเขาก็ได้ล่อให้โซย่าไล่ตามมาซึ่งเธอก็ไม่รอช้าที่จะเปิดฉากเข้าสู้อย่างสุดกำลังเพราะเธอไม่รู้ว่าคนที่เธอสู้ด้วยคือไทเกอร์แต่หลังจากที่สู้กันได้สักพักโซย่าก็เริ่มสงสัยขึ้นมาเพราะอีกฝ่ายมีฝีมือที่เก่งกว่ามากแต่เขากลับไม่โจมตีเธอเลยซึ่งไม่นานหลังจากนั้นไทเกอร์ก็เปิดเผยตัวตนทั้งน้ำตาเพราะเขาเสียใจมากๆที่เขาต้องอยู่ในจุดที่ต้องสู้กับคนรักอีกครั้งแต่ที่เขาเสียใจไปยิ่งกว่านั้นคือการที่โซย่าปิดบังหลอกลวงเขาซึ่งทางด้านโซย่าก็รู้สึกผิดมากๆแต่ก่อนที่เธอจะได้อธิบายอะไรไทเกอร์ก็ถูกชายปริศนาตีจากด้านหลังจนสลบไปหลังจากที่ไทเกอร์ฟื้นเขาก็ได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคืออาทิตย์อดีตรองหัวหน้าหน่วย ISI โดยก่อนหน้านี้เขาได้จับตัวไทเกอร์จูเนียร์มาเป็นตัวประกันแล้วก็ฉีดพิษสุดอันตรายให้กับจูเนียร์เพื่อบังคับให้โซย่าทำตามที่สั่งแลกกับยาถอนพิษซึ่งสาเหตุที่อาทิตย์ทำแบบนั้นมันก็เป็นเพราะความแค้นในอดีตตัดฉากไปเมื่อ12ปีก่อนณงานประชุมสุดยอดสันติภาพอินเดียปากีสถานงานประชุมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการสงบศึกกันระหว่าง2ประเทศแต่ทางด้านอาทิตย์กลับไม่เห็นด้วยเพราะเขาโกรธแค้นอินเดียมากๆเขาจึงวางแผนที่จะพังสันติภาพนี้ด้วยการลอบสังหารนายพลอินเดียโดยให้สายลับ ISI ที่เก่งที่สุดเป็นคนลงมือซึ่งสายลับคนนั้นก็คือโซย่าเด็กสาวที่อาทิตย์รับมาฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็กแต่ทางด้านโซย่าดันไม่เห็นด้วยกับอาทิตย์แถมเธอยังประกาศตัวว่าจะขัดขวางแผนการนี้ทางด้านอาทิตย์เลยตัดสินใจจับโซย่าไปขังแล้วก็ให้สายลับคนอื่นไปลงมือแทนแต่ในตอนที่โซย่าคุยกับอาทิตย์ก่อนหน้านี้เธอได้แอบยกสายโทรไปยังห้องตัวแทนอินเดียซึ่งคนที่รับสายก็คือไทเกอร์ทำให้เขารู้ว่านายพลอินเดียกำลังจะถูกลอบสังหารเขาเลยตามไปช่วยนายพลจากการซุ่มยิงได้ทันซึ่งเมื่อแผนลอบสังหารล้มเหลวอาทิตย์ก็ตัดสินใจรับผิดคนเดียวซึ่งโทษที่เขาได้รับมันก็เลวร้ายซะยิ่งกว่าโทษประหารเพราะมันคือการถูกปลดจากเกียรติทั้งชีวิตอีกทั้งยังถูกจองจำในประเทศที่เขารับใช้แต่ที่มันเลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นมันคือการที่เขาสูญเสียลูกเมียไปเนื่องจากคนที่อาทิตย์ส่งไปลอบสังหารคือซาฮีนภรรยาที่กำลังตั้งท้องของเขาและคนที่ยิงเธอคือไทเกอร์นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอาทิตย์จึงอยากจะล้างแค้นไทเกอร์กับโซย่าตัดฉากกลับมาในปัจจุบันอาทิตย์ได้เสนอภารกิจให้ไทเกอร์กับโซย่าทำแลกกับยาถอนพิษครั้งสุดท้ายของจูเนียภารกิจที่ว่านี้มันคือการขโมยกระเป๋าของนายพลจีนในระหว่างที่เธอมาร่วมงานประชุมไตรภาคีที่ตุรกีซึ่งมันก็ถือเป็นภารกิจที่ยากมากๆเพราะกระเป๋าถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยที่แน่นหนาและปลอดภัยมากที่สุดของตุรกีด้วยเหตุนี้ไทเกอร์จึงต้องเรียกกำลังเสริมมาช่วยพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมในภารกิจสุดเดือดที่อีกฤทธิ์โดยถึงแม้ไทเกอร์จะบอกว่ามันเป็นงานส่วนตัวแต่พวกเขาก็ยอมเสี่ยงและยินดีช่วยเพราะพวกเขาเชื่อมันและไว้ใจไทเกอร์มากๆหลังจากที่เตรียมการเรียบร้อยแล้วไทเกอร์ก็ลักลอบเข้าไปในอาคารด้วยเครนจากนั้นเขาก็โรยตัวผ่านห้องกลไกนาฬิกาเพื่อลงไปยังหลังคากระจกเหนือห้องนิรภัยในขณะเดียวกันโซย่าก็แฝงตัวเข้าไปใช้บริการสปาเพื่อที่จะสแกนม่านตานายพลจีนเพราะมันคือกุญแจที่ใช้เปิดห้องนิรภัยแต่นายพลจีนก็ดันรู้ตัวทันแถมเธอยังเก่งการต่อสู้ด้วยมือเปล่ามากๆทำให้การต่อสู้ของพวกเธอทั้งสองเป็นไปอย่างดุเดือดและสูสีแต่สุดท้ายแล้วโซย่าก็เป็นฝ่ายชนะและสามารถส่งข้อมูลม่านตาไปให้ไทเกอร์ได้สำเร็จโดยหลังจากนั้นไทเกอร์ก็โรยตัวลงไปสู้กับยามแล้วก็เข้าไปขโมยกระเป๋าและหนีไปแต่หลังจากนั้นไม่นานตำรวจทั้งเมืองก็แห่กันมาไล่จับพวกเขาเมื่อไทเกอร์เห็นท่าไม่ดีเขาก็ตัดสินใจเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้ลูกทีมได้เอากระเป๋าหนีไปซึ่งหลังจากนั้นไทเกอร์ก็พยายามซิ่งรถหนีการตามล่าแต่ตำรวจตุรกีก็มากันเยอะมากๆจนสุดท้ายแล้วไทเกอร์ก็ถูกจับส่วนทางด้านโซย่าเธอก็ได้เอากระเป๋านั้นให้อาทิตย์เพื่อแลกกับยาถอนพิษและการปล่อยตัวจูเนียซึ่งอาทิตย์ก็ได้เฉลยกับโซย่าอย่างสะใจว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแผนของเขาสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าคือรหัสยิงนิวเคลียร์ของปากีสถานด้วยเหตุนี้อาทิตย์จึงได้ให้ไทเกอร์ไปขโมยมันมาจากนั้นเขาก็แจ้งตำรวจให้รอจับไทเกอร์เพื่อทำให้คนทั้งโลกเข้าใจว่าอินเดียส่งสายลับมาขโมยรหัสยิงนิวเคลียร์ของปากีสถานซึ่งนั่นก็จะส่งผลต่อสันติภาพระหว่าง2ประเทศอีกทั้งยังทำให้นายกปากีสถานตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะเธอเป็นคนผลักดันให้เกิดการสงบศึกโดยหลังจากนั้นนายกก็ถูกกดดันให้สั่งแขวนคอประหารไทเกอร์
แต่เธอก็รู้ดีว่าการลงโทษประหารสายลับอินเดียจะส่งผลต่อสันติภาพระหว่าง2ประเทศนายกจึงได้โทรไปปรึกษากับทางอินเดียแต่เนื่องจากว่าการลงมือของไทเกอร์ไม่ใช่ภารกิจลับจากทางการอินเดียจึงอนุญาตให้ตัดสินโทษไทเกอร์ตามกฎหมายของปากีสถานได้เลยตัดฉากไปที่อาทิตย์เขาได้มาบอกความจริงกับไทเกอร์ที่คุกว่าเขาร่วมมือกับนายพลฮักผู้บัญชาการทหารสูงสุดของปากีสถานโดยหลังจากที่อาทิตย์ถูกตัดสินโทษนายพลฮักก็ช่วยให้เขาได้ออกจากคุกและจากนั้นพวกเขาก็คอยขัดขวางการยุติสงครามพร้อมทั้งวางแผนที่จะกำจัดนายกเพื่อให้อาทิตย์ได้ยึดตำแหน่งนั้นซึ่งเป้าหมายของพวกเขาทั้งสองก็คือการแก้แค้นอินเดียให้สาสมด้วยการลบอินเดียออกจากแผนที่โลกตัดฉากไปที่ลูกทีมของไทเกอร์พวกเขาถูกหัวหน้าหน่วยจับได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขโมยรหัสยิงนิวเคลียร์เพื่อแก้ไขความผิดที่ทำไว้หัวหน้าจึงได้มอบหมายภารกิจให้พวกเขาทั้ง3ตามหาตัวโซย่าและนำรหัสยิงนิวเคลียร์กลับคืนปากีสถานแต่ในขณะเดียวกันนั้นทางด้านหน่วยลับ ISI ของปากีสถานก็ได้ส่งสายลับตามล่าโซย่าเหมือนกันซึ่งไม่นานหลังจากนั้นสายลับทั้งสองฝ่ายต่างก็ตามมาเจอโซย่าเพราะความจริงแล้วเธอจงใจให้พวกเขาตามมาเจอเพื่อที่จะได้บอกความจริงทั้งหมดให้ฟังว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดคืออาทิตย์กับนายพลฮักตัดฉากกลับมาที่ไทเกอร์ก่อนหน้านี้ในระหว่างที่เขาถูกซ้อมทรมานเขาได้แอบขโมยไฟฉายเก็บไว้และหลังจากนั้นเขาก็เอามันมาทำระเบิดเพื่อใช้ในการแหกคุกด้วยวิธีสุดบ้าระห่ำแต่ไม่นานหลังจากนั้นทหารปากีสถานก็แห่กันมาล้อมจับจนไทเกอร์หนีมาจนมุมอยู่ที่ริมผาทันใดนั้นเองปาทานก็ได้ปรากฏตัวมาพร้อมกระเช้าแล้วเขาก็ช่วยพาไทเกอร์หนีไปแต่มันก็ยังไม่จบแค่นี้เพราะทหารปากีสถานนับร้อยนายพร้อมด้วยอาวุธหนักครบมือได้ตามไล่ล่าสองสายลับอินเดียมาจนถึงสะพานแต่ทางด้านไทเกอร์กับปาทานก็ไม่วันพวกเขาร่วมสู้ด้วยกันอย่างเข้าขาไม่ว่าศัตรูจะด่าหน้าเข้ามาจากไหนพวกเขาก็รับมือได้แบบชิวๆและเมื่อเฮลิคอปเตอร์ศัตรูตามมาสมทบไทเกอร์ก็ได้สาดกระสุนใส่ไม่ยั้งเพื่อเปิดทางให้ปาทานซิ่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แต่ไม่นานหลังจากนั้นศัตรูอีกคนก็ได้ตามมาสมทบจนไทเกอร์เริ่มจะรับมือไม่ไหวทางด้านปาทานเลยบอกให้ไทเกอร์กระโดดลงสะพานส่วนเขาก็จะขับเฮลิคอปเตอร์ที่ยึดมาได้พุ่งเข้าไปใส่ศัตรูบนสะพานและจากนั้นเขาก็จะกระโดดตามไปหาไทเกอร์กลางอากาศแล้วก็ช่วยกันกางร่มชูชีพแบบเท่ๆโดยหลังจากที่หนีไปได้ไทเกอร์ก็ไปขอความช่วยเหลือจากฮัตซันเด็กชายที่เขาเคยช่วยชีวิตไว้ในภารกิจอีกฤทธิ์ในขณะเดียวกันเมื่อสายลับทั้งจากอินเดียและปากีสถานได้รู้แผนชั่วของอาทิตย์ทั้งหมดพวกเขาก็ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือไทเกอร์โดยหลังจากที่เตรียมการเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ได้ลอบเข้าทำเนียบด้วยการปลอมตัวเป็นพนักงานในครัวและพนักงานทำความสะอาดซึ่งเมื่อถึงเวลาลงมือไทเกอร์ก็แอบป่วนงานในครัวแล้วก็ใช้ช่วงชุลมุนวุ่นวายแอบมาเตรียมการและจากนั้นเขาก็เข้าไปในห้องนายกเพื่อเปิดโปงแผนชั่วของอาทิตย์ให้ฟังซึ่งในขณะเดียวกันนั้นนายพลฮักก็ได้บุกเข้ามาในทำเนียบเพื่อที่จะสังหารนายกตามแผนตัดฉากกลับมาที่นายกในตอนแรกเธอยังไม่เชื่อที่ไทเกอร์บอกแต่หลังจากที่ติดต่อทีมอารักขาไม่ได้เธอก็เชื่อและยอมให้ไทเกอร์ช่วยซึ่งไทเกอร์ก็ได้ให้โซย่าพานายกหนีไปซ่อนตัวในบังเกอร์ลับแต่พวกเธอก็ดันไปเจอทหารหน้าทางเข้าจนเกิดการยิงปะทะสุดดุเดือดยังดีที่หลังจากนั้นพรรคพวกของโซย่าได้ตามมาช่วยสู้จนสามารถพาท่านนายกไปซ่อนตัวได้สำเร็จในขณะเดียวกันนั้นลูกทีมสายลับของไทเกอร์ก็ได้จุดชนวนระเบิดเพื่อที่จะหนีไปท่ามกลางความวุ่นวายแต่ทหารปากีสถานก็ดันมาเจอตัวซะก่อนยังดีที่ไทเกอร์ตามมาช่วยพวกเขาไว้ได้ทันซึ่งเขาก็สู้กับศัตรูอย่างบ้าระห่ำและสู้อย่างไม่หวั่นแม้กระสุนใกล้หมดโดยในขณะเดียวกันนั้นด้านนอกทำเนียบก็เต็มไปด้วยผู้คนและนักข่าวที่มาเฝ้าสังเกตการอย่างลุ้นระทึกซึ่งพวกเขาก็ได้ยินเสียงปืนจากทำเนียบเป็นระยะแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตัดฉากไปที่โซย่าพวกเธอหนีไปซ่อนตัวในอุโมงค์เพื่อที่จะได้ดักซุ่มโจมตีศัตรูซึ่งเมื่อนายพลฮักไล่ล่าตามมาเขาก็ถูกดักโจมตีจนเสียท่าถูกจับแถมหลังจากนั้นเขาก็ยังถูกไทเกอร์สั่งให้ออกไปเปิดเผยแผนชั่วกับนักข่าวซึ่งไทเกอร์ก็ได้บังคับไม่ให้นายพลฮักตุกติกด้วยการล็อกเป้าเตรียมยิงสไนเปอร์ท่านใดนั้นนายพลฮักก็ถูกยิงต่อหน้าสาธารณชนและนักข่าวด้วยฝีมือของอาทิตย์ไม่ใช่ไทเกอร์โดยความจริงแล้วอาทิตย์รู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของไทเกอร์เพราะหนึ่งในสายลับของปากีสถานที่มาช่วยไทเกอร์เป็นหนอนบ่อนไส้เขามีชื่อว่าจาเวด
โดยเขาเป็นพี่ชายของซาฮีนภรรยาที่ตายไปของอาทิตย์เขาจึงเป็นคนที่โกรธแค้นไทเกอร์มากๆในขณะเดียวกันการที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างนายพลฮาร์คถูกยิงตายต่อหน้าสาธารณชนมันก็สร้างความตกใจให้กับคนทั้งโลกแถมยังทำให้ผู้คนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นเองอาทิตย์ก็ได้คลายความสงสัยนั้นด้วยการถ่ายทอดสดโกหกผู้คนทั้งโลกว่าตัวเขาคือวีรบุรุษกอบกู้วิกฤตของประเทศโดยเขาได้บอกว่าเขาเป็นคนชิงรหัสยิงนิวเคลียร์กลับมาได้ส่วนการตายของนายพลฮาร์คอาทิตย์ก็บอกว่ามันเป็นฝีมือของไทเกอร์ที่ในตอนนี้กำลังไล่ฆ่านายยุกอยู่ในทำเนียบซึ่งแผนการสุดฉลาดนี้ของอาทิตย์นอกจากมันจะทำให้เขาได้แก้แค้นไทเกอร์แล้วมันยังทำลายสันติภาพระหว่าง2ประเทศด้วยการใส่ร้ายว่าการลงมือของไทเกอร์เป็นคำสั่งลับของรัฐบาลอินเดียซึ่งอาทิตย์ก็ได้เพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการถ่ายให้เห็นสายลับอินเดียที่เขาจับตัวมาได้ก่อนหน้านี้โดยหลังจากที่ถ่ายทอดสดเสร็จอาทิตย์ก็ได้ฆ่าสายลับอินเดียคนนั้นแถมเขายังจงใจให้ไทเกอร์ได้ยินผ่านวิทยุสื่อสารซึ่งนั่นก็ทำให้ไทเกอร์และทุกคนในทีมโกรธแค้นมากๆตัดฉากไปที่จาเวดเขายังเนียนทำตัวเป็นพรรคพวกของไทเกอร์ซึ่งมันก็ทำให้เขาได้รู้ว่าตอนนี้ไทเกอร์ซ่อนตัวอยู่ที่คอกม้าโดยในขณะเดียวกันท่านนายกก็ตัดสินใจว่าจะมอบตัวแลกกับการที่อาทิตย์ต้องยอมปล่อยให้ไทเกอร์กลับอินเดียอย่างปลอดภัยแต่ก็แน่นอนว่าไทเกอร์ไม่ยอมหนีแถมเขายังบอกให้ท่านนายกเตรียมตัวแถลงการถ่ายทอดสดไว้รอซึ่งเมื่ออาทิตย์รู้ว่าไทเกอร์จะทำอะไรเขาก็ได้สั่งให้จาเวดบุกไปจัดการนายกส่วนตัวเขาจะไปจัดการไทเกอร์ที่คอกม้าแต่เมื่อไปถึงเขาก็ถูกไทเกอร์ดักโจมตีจนถูกจับตัวได้เนื่องจากไทเกอร์รู้อยู่ก่อนแล้วว่าจาเวดเป็นหนอนบ่อนไส้และเป็นพี่ชายของซาฮีนไทเกอร์เลยแซงทำเป็นว่าไม่รู้เพื่อที่จะซ้อนแผนจัดการอาทิตย์แต่ไม่นานหลังจากนั้นฮัดสันก็ถูกจับมาเป็นตัวประกันทำให้ไทเกอร์กับโซย่าต้องยอมวางปืนทันใดนั้นฮัดสันก็ได้วิ่งเข้าไปพลีชีพจัดการอาทิตย์แต่อาทิตย์ก็ไหวตัวหลบระเบิดได้ทันในขณะเดียวกันนั้นโซย่าก็ได้ใช้ช่วงชุลมุนจากเหตุระเบิดหนีไปส่วนทางด้านไทเกอร์เขาทั้งได้รับบาดเจ็บและเสียใจกับการพลีชีพของฮัดสันโดยหลังจากนั้นอาทิตย์ก็จับตัวไทเกอร์ไปยังบังเกอร์เพื่อที่จะได้จัดฉากให้ไทเกอร์เป็นคนฆ่านายกแต่พอไปถึงที่นั่นพวกเขากลับไม่เจอใครและในระหว่างที่ทุกคนกำลังงงไทเกอร์ก็ได้เปิดฉากสู้จัดการลูกน้องของอาทิตย์โดยความจริงแล้วทั้งหมดนี้เป็นแผนของไทเกอร์โดยเขาได้ให้โซย่าไปดักฆ่าจาเวดแล้วก็รีพานายกหนีออกจากบังเกอร์ส่วนไทเกอร์ก็จะอยู่ถ่วงเวลาอาทิตย์เพื่อให้ท่านนายกได้ถ่ายทอดสดแถลงการบอกให้คนทั้งโลกได้รู้ถึงแผนชั่วของอาทิตย์ซึ่งนอกจากที่เธอจะเปิดเผยความจริงแล้วเธอยังกล่าวยกย่องไทเกอร์และทีมของเขาที่แม้จะเป็นประชาชนชาวอินเดียแต่ก็เสี่ยงชีวิตมาช่วยปกป้องปากีสถานให้รอดพ้นเนื้อมือของเผด็จการทหารที่ต้องการทำลายประชาธิปไตยของชาติและทำลายสันติภาพระหว่างอินเดียกับปากีสถานตัดฉากกลับมาที่ไทเกอร์หลังจากที่จัดการพวกลูกน้องจนหมดเขาก็เข้าสู้กับอาทิตย์อย่างดุเดือดพวกเขาทั้งสองมีฝีมือสูสีกันผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบไปมาแต่สุดท้ายแล้วไทเกอร์ก็สามารถจัดการอาทิตย์ได้สำเร็จหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายเด็กๆชาวปากีสถานก็ได้เล่นเพลงชาติอินเดียให้ไทเกอร์เพื่อเป็นการขอบคุณโดยหลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นไทเกอร์ก็หายตัวไปเหมือนอย่างเคยแต่เมื่อใดก็ตามที่ชาติต้องการตัวเขาก็พร้อมกลับมาเสมอใครชอบไทเกอร์ภาคไหนที่สุดคอมเมนต์บอกแอดไว้ได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ